หนูติดต่อแม่ไม่ได้มา2ปีเขายังเป็นแม่หนูอยู่ไหมหรือเขายังรักหนูอยู่หรือเปล่าอะคะคิดว่าลูกเป็นเด็กและเนี่ยพอไม่อยากเขารับรู้อะสิ่งที่เขาคิดเองเจ็บปวดกว่าอีกต่อให้แม่ไม่ได้อยู่ดูแลหนูก็ไม่ได้แย่ไปกว่าใครคือหนูติดต่อแม่ไม่ได้มา2ปีเต็มๆอะค่ะแล้วคือก่อนที่เขาจะหายไปเราคุยกันปกติเลยแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายไปไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนแล้วเพราะอะไรทั้งที่หนูพยายามติดต่อเขามาตลอดโดย2ปีที่ผ่านมาทุกๆช่องทางที่เขาทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะไปอะค่ะหนูอยากจะรู้ว่าที่เขาไปอะเขายังเป็นแม่หนูอยู่ไหมหรือเขายังรักหนูอยู่หรือเปล่าอะค่ะคือใดๆก็ตามนะคะก่อนอื่นเราต้องพี่จะพูดกันถึงเรื่องของความคิดเนาะเรื่องของวิธีคิดนะคะการแก้ปัญหาใดๆนั้นเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้เราก็เลยต้องแก้ที่วิธีคิดของเราก่อนเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่พี่อยากให้น้องพยายามคิดและเข้าใจก็คือบางทีผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็จะมีปัญหาแบบผู้ใหญ่ของเขาที่เราเองก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วผู้ใหญ่บางคนก็เลือกที่จะใช้วิธีไม่บอกอันนี้เป็นวิธีเลือกอย่างหนึ่งเนาะอาจจะแบบไม่อยากให้ลูกไม่สบายใจหรืออาจจะคิดว่าลูกยังเด็กอยู่หรือใดๆก็ตามแต่สิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างที่บอกบางอย่างเราเลือกไม่ได้ตั้งใจทำชีวิตเราให้ดีก่อนแล้วฉันก็จะทำในจุดที่ฉันอยู่ให้มันดีที่สุดแล้วเผื่อว่าข้างหน้าถ้าเกิดคุณแม่เราหรือคุณพ่อเราหรือใครก็ตามอยากได้รับความช่วยเหลือเราอาจจะสามารถกลับไปช่วยเหลือท่านได้นะคะมันเป็นวิธีคิดแบบนึงที่จะทำให้หนูผ่านทุกอย่างในช่วงเวลาตรงนี้ไปได้ตอนนี้คำว่าวิธีคิดมันเลยสำคัญในการที่หนูจะพาตัวหนูไปต่อไปข้างหน้าในสิ่งที่ดีๆกับชีวิตได้พี่ว่าน้องมีสิทธิ์น้อยใจมีสิทธิ์เสียใจแต่ขอให้การน้อยใจและเสียใจนั้นเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งคือต่อให้แม่ไม่ได้อยู่ดูแลหนูก็ไม่ได้แย่ไปกว่าใครนะคะเป็นพลังและสามารถจะทำให้ชีวิตของฉันก็เดินในทางที่ถูกต้องได้พี่รู้สึกว่าวันนี้เราสามารถคุยกันได้และรับฟังกันได้เวลามีคนโทรเข้ามาในคลับไฟเดย์อะค่ะชอบคิดว่าลูกเป็นเด็กไม่อยากให้เขารับรู้ค่ะและเนี่ยพอไม่อยากเขารับรู้อะสิ่งที่เขาคิดเองเจ็บปวดกว่าอีกวันนี้ไม่เป็นไรแม่คงมีเหตุผลของแม่แต่หนูจะไม่ยอมทำอะไรแย่ๆแม้ว่าแม่จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะคะ